ถือว่าวันนี้คึกคักตั้งแต่ผู้สมัครตำแหน่งนายกเมืองพัทยานะคะที่มาครบทั้ง4คนตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจนถึงกองเชียร์นะคะที่ออกมาส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจผู้สมัครในแต่ละทีมกันแต่ช่วงเช้าจนจบกระบวนการเลยก็ว่าได้ค่ะแม้ว่าแต่ละทีมตอนนี้จะได้หมายเลขประจำตัวแต่ละทีมไปแล้วนะคะแต่ก็ต้องจับตาทิศทางการหาเสียงของแต่ละทีมค่ะว่าจะมีไม้เด็ดการหาเสียงในรูปแบบใดและแต่ละทีมนั้นจะมีนโยบายใดที่จะเรียกคะแนนเสียงของคนพัทยาค่ะเห็นคนถือดอกไม้ส่งเสียงเชียร์แบบนี้หน้าลานศาลาว่าการเมืองพัทยาแบบนี้นะคะไม่ใช่การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะแต่เป็นการส่งเสียงเชียร์ส่งกำลังใจให้ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4ทีมนะคะกองเชียร์แต่ละทีมส่งเสียงเชียร์กันอย่างไม่น้อยหน้าเลยค่ะท่ามกลางแดดร้อนจัดๆพอๆกับการเมืองตอนนี้เพราะว่าวันนี้ผู้สมัครเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4ทีมนะคะเดินทางเข้ามายื่นใบสมัครจับสลากหมายเลขประจำทีมกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่เมืองพัทยาห่างหายจากการเลือกตั้งนานถึง10ปีค่ะคนแรกที่เดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา 6:40 นาทีนะคะก็คือนายศักชัยแตงห้อลงในนามอิสระและคนนี้ก็เป็นอดีตในอำเภอบางละมุงด้วยจับฉลากได้หมายเลข2ผิดพลาดจากความคาดหวังเดิมค่ะที่ตอนแรกก็หวังจะได้หมายเลข1แต่ก็ยืนยันว่าได้หมายเลขไหนก็ไม่สำคัญเพราะเชื่อว่าคนพัทยาจะตัดสินการเลือกตั้งด้วยประสบการณ์การทำงานส่วนนายปรเมศงามพิเชษค่ะที่ลงสมัครในนามกลุ่มเรารักพัทยาเดินทางเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกันจับฉลากได้หมายเลข1ยืนยันจะสานต่องานอย่างที่กลุ่มบ้านใหญ่เคยทำไว้และจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจปากท้องของคนพัทยาให้กลับมาดีขึ้นค่ะขณะที่นายสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรนะคะเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกันลงในนามกลุ่มพัทยาร่วมใจก็จับฉลากได้หมายเลข4ค่ะสุดท้ายนายกิติศักดิ์นินวัฒนโทชัยนะคะที่ลงในนามคณะก้าวหน้าก็เดินทางมาเป็นทีมสุดท้ายพร้อมๆกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจับหมายเลขได้หมายเลข3นะคะแม้ว่าหมายเลข3ก็จะเป็นหมายเลขกลางๆเกือบจะรั้งท้ายไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเลือกตั้งยืนยันว่าก็อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะที่ลานศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะก็มีบรรดากองเชียร์ของแต่ละทีมนำช่อดอกไม้ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะแต่กิจกรรมนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 นะคะที่ทางเมืองพัทยาจัดเตรียมไว้ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่ความหวังที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของชาวพัทยานะคะที่อยากให้ผู้บริหารเข้ามาแก้ปัญหานั่นคือเรื่องของการขุดเจาะถนนที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานและเรื่องเศรษฐกิจปากท้องค่ะใจจริงผมมองมานานแล้วครับแต่ว่าเรามันลำดับที่ต่ำมากฮะแต่ใจจริงแล้วนะอยากให้จุดขุดตรงเนี้ยเสร็จแล้วไปขุดตรงนู้นตรงนี้อันนี้มันขุดทุกด้านทุกซอยทุกถนนเลยครับแล้วผมถามว่าจะกลัวใครมาแย่งงานได้ไงคุณขุดกักไว้เนี่ยแล้วผมทำธุรกิจติดถนนเนี่ยมันเดือดร้อนนะฝุ่นเข้าไปหมดเลยฮะทำธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยววันนี้หมดบางทีต้องเที่ยวมานั่งนะต้องมืออุดจมูกอะมันฝุ่นเต็มที่เลยครับนี่สังเกตขุดทุกที่เลยครับก็ดูแลให้ทั่วถึงอะค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็มารอรับแจกข้าวกันเนี่ยอะไรของอะไรก็แพงทุกอย่างอะค่ะแล้วอาชีพเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างรายได้ก็ทั่วไปอะพี่ประมาณ300มันไม่พอน่ะพูดถึงบ้านก็ต้องเช่านะข้าวก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพัทยาถือว่าร้อนแรงพอๆกับการเมืองเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแม้ว่าจะแข่งกัน4ทีมค่ะแต่ความหวังใหญ่ของคนพัทยาก็อยากให้ผู้บริหารคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็การขุดเจาะถนนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานทำให้คนที่นี่ค่ะกระทบกับวิถีชีวิตแล้วก็การทำมาหากินต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วอีกทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะแม้ว่าจากการสำรวจก็พบว่าเศรษฐกิจที่นี่จะดีขึ้นแต่ก็พบว่าหลายกิจการหลายประเภทเองก็ประกาศขายยุติกิจการกันแล้วนะคะนี่จึงเป็นความหวังของคนพัทยาค่ะที่ในวันที่22พฤษภาคมนี้จะมีโอกาสเข้ามาเลือกผู้บริหารคนใหม่ที่จะมีการกำหนดอนาคตของเมืองพัทยาด้วยค่ะขอบคุณมากครับคุณสุภัชชาครับสนับ